สำหรับใครที่กำลังถามนะครับว่าแต่ละคลิปผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเร็วๆนี้นะครับใต้ description นะครับเราก็จะเริ่มทำบอกนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับใต้ description นี้ครับอย่าลืม subscribe ให้ด้วยนะครับ